ทท.ประเมินรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากต่างชาติและคนไทยทั้งปีนี้ว่าจะทะลุ1 ล้านล้านบาทหลังจากที่ปลดล็อกการเปิดประเทศครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.บอกว่าทุกครั้งที่รัฐบาลผ่อนปรนการเข้าประเทศตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าจึงประเมินว่าการปลดล็อกมาตรการเปิดประเทศครั้งล่าสุดที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นมาจะทำให้ทั้งปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมนักท่องเที่ยวจีนโดยต้องติดตามว่าในช่วงวันชาติของจีนต้นเดือนตุลาคมรัฐบาลจีนจะตัดสินใจให้คนบางมณฑลออกเที่ยวนอกประเทศหรือไม่เมื่อรวมเป้าหมายจากคนไทยเที่ยวไทยที่จะสร้างรายได้ 600,000 ล้านบาทจะทำให้ปี 2565 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากคนต่างชาติและคนไทยประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทคุณยุทธศักดิ์บอกได้ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4ที่มีกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 พฤษภาคมนี้เพื่อเสนอรัฐบาลให้จัดทำเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์โดยนำเงินจากงบประมาณที่เหลือจากเฟส 4มาจัดทำ 1 ล้านสิทธิ์และขอวงเงินใหม่อีก 1 ล้านสิทธิ์หากมีเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5อาจจะปรับปรุงเงื่อนไขโครงการใหม่เช่นอาจจะยกเลิกคูปองที่ใช้กับร้านค้าที่รัฐช่วยสนับสนุน 40% สูงสุด 600 บาทต่อวันเพราะมีคนใช้สิทธิ์น้อยและอาจยกเลิกเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาตั๋วสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสารเพื่อนำมาเป็นส่วนลดค่าห้องพักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้มากกว่าเพื่อส่งเสริมตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในช่วงที่รายได้หลักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เข้ามาเต็มที่ขณะที่นางมาริสาสุโกศลหนุนภักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าสนับสนุนให้รัฐบาลทำโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ต่อไปอีกเพราะช่วงนี้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังมีน้อยบางจังหวัดในภาคใต้ที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจากยุโรปเป็นหลักยังได้รับผลกระทบทั้งจากโควิด -19 และสงครามรัสเซียยูเครนโดยบางโรงแรมเน้นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหรือยูเครนเยอะช่วงนี้จึงต้องหันมาพึ่งนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลักเพื่อพยุงธุรกิจโรงแรมให้ไปต่อได้